สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆวันนี้รับสมาชิกใหม่เข้ามา1ท่านนะครับท่านนั้นก็คือคุณสุชาตินะครับจำนามสกุลไม่ได้แล้วใช้ชื่อเฟซว่าคุณสุชาตินะครับคุณสุชาติเนี่ยนะครับกดเข้าชมรมมาประมาณน่าจะนับไม่ถ้วนนะครับเพราะตัวเขาเองเขายังนับไม่ถ้วนเลยครับเพราะเขากดมาเข้าชมรมนานแค่ไหนแล้วนะฮะคุณสุชาติเนี่ยนะครับเฟซของเขาเนี่ยเขาไม่เปิดเป็นสาธารณะหรือไม่เปิดการส่วนตัวให้ผมเข้าไปเห็นบ้างว่าเฟซเขาเนี่ยทำอะไรอยู่ที่ไหนเป็นใครมาจากไหนนะฮะรูปโปรไฟล์ก็เป็นรูปทหารนะฮะไม่รู้ว่าลูกเขาเองหรือเปล่านะแล้วก็มีรูปเด็กน้อยอะไรอย่างเงี้ยคือมันไม่สามารถที่จะระบุตัวตนของเขาได้นะครับซึ่งเฟซของเขาก็ไม่มีการเปิดให้เราเห็นว่าเขาโพสต์อะไรบ้างเลยนอกจากเห็นเป็นแค่รูปประจำตัวทีนี้เขาก็กดเข้าชมรมนะฮะกดเข้าชมรมมาครั้งหนึ่งผมก็กดปฏิเสธกดเข้าชมรมครั้งหนึ่งผมก็กดปฏิเสธนะกดมาจนผมปฏิเสธจนเยอะมากนะครับปฏิเสธจนผมคิดว่าไม่ต่ำกว่า20ครั้งอ่ะที่ผมกดปฏิเสธไปเพราะว่าผมจำได้อยู่คนเดียวก็คือคนนี้แหละนะฮะที่ผมไม่ได้บอกเพราะว่าส่วนมากแล้วถ้ากดเข้ามานะฮะ2ครั้ง3ครั้งแล้วผมปฏิเสธเนี่ยนะครับแล้วถ้าขืนกดเข้ามาอีกเนี่ยผมจะบอกทันทีนะฮะซึ่งผมก็พยายามเอาลิงก์ของชมรมเนี่ยเอามาแชร์ในเฟซของผมเองเพื่อให้เพื่อนๆที่ยังไม่ได้เข้าไปในชมรมเนี่ยได้เห็นลิงก์ของชมรมเพื่อได้กดเข้ามาและอีกอย่างนึงผมก็จะพูดอยู่เสมอนะฮะผมก็จะเขียนแคปชั่นอยู่เสมอว่าให้เปิดเฟซเนี่ยให้เป็นสาธารณะหรือให้ผมเนี่ยเข้าไปส่องเฟซท่านได้ผมแค่อยากรู้ว่าท่านเป็นใครมาจากไหนนะฮะรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงไม่ใช่ว่าเอาเฟซแล้วก็ทำเฟซขึ้นมาแล้วก็ไม่มีรูปตัวเองเลยนะฮะเฟซก็ตั้งเป็นระบบปิดทั้งหมดเลยปิดกั้นการส่วนตัวทั้งหมดแล้วใครเขาจะให้เข้าชมรมล่ะครับมันไม่มีใครเขาให้เข้าหรอกครับนะฮะเพราะว่าชมรมที่นี่มีเพื่อนเยอะไม่ได้เปิดให้เข้าเป็นสาธารณะนะครับเราป้องกันเพื่อไม่ให้มันเกิดปัญหานะครับเพราะว่าการที่มีทั้งลูกเด็กเล็กแดงมีเยาวชนมีทั้งคนดีคนบ้าคนไม่บ้าคนเกินมั่งก็มีอะไรอย่างเงี้ยเข้ามามั่วซั่วปัญหามันก็เยอะครับนี่แหละครับคือเหตุผลอย่างหนึ่งที่ผมไม่เปิดให้ใครรับเข้ามาก็ได้ยกเว้นผมเพียงแค่คนเดียวนะครับเวลาที่ผมจะรับคนเข้าชมรมเนี่ยผมจะต้องเข้าไปตรวจสอบเขาก่อนทุกคนที่เข้ามาในชมรมได้นะครับผมก็จะเข้าไปตรวจสอบเฟซนิดนึงผมแค่ต้องการดูว่าท่านรูปร่างหน้าตาเป็นอย่างไรมีรถใช้ไหมมีหรือไม่มีนะฮะท่านทำอะไรอยู่ที่ไหนท่านเป็นคนจังหวัดไหนใช้เฟซจริงหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ผมต้องการรู้แค่นั้นเองผมไม่ได้ต้องการรู้เอาไปทำอะไรหรอกครับนะฮะก็รู้เฉยๆรู้ว่าคุณใช้เฟซบุ๊กจริงนะฮะไม่ได้เป็นเฟซบุ๊กที่แอบแฝงเข้ามาส่องชาวบ้านเขาหรือว่าเป็นเฟซบุ๊กที่มันไม่ได้เกี่ยวข้องกับสารระบบเกี่ยวกับกลุ่มรถอะไรประมาณนี้นะฮะนั่นแหละครับก็คือเหตุผลหนึ่งที่ผมเอาลิงก์ของชมรมไปแชร์ในหน้าเฟซผมแล้วก็เขียนระบุไว้ชัดเจนว่าพยายามให้เปิดเฟซให้ผมเข้าไปส่องได้บ้างนะฮะผมจะได้ให้ท่านเข้ามาในชมรมถ้าหากเป็นเฟซที่ปิดกั้นผมก็จะไม่ให้เข้าทีนี้คุณสุชาติเนี่ยนะครับกดเข้ามาแล้วกดเข้ามาอีกผมก็ไม่รับสักทีนะฮะโอ้น่าจะผมว่าน่าจะได้2เดือนนะครับแต่ด้วยความที่คุณสุชาติเนี่ยนะครับด้วยความที่เขาอยากเข้ามาในชมรมมากเลยนะฮะคุณลองคิดดูดิครับนะฮะกดเข้าครั้งนึงก็แล้วไม่รับปฏิเสธโดนปฏิเสธกดมา2ครั้งก็ปฏิเสธ3ครั้งเนี่ยคนเราก็ไม่เอาแล้วนึกออกไหมฮะเขาคงไม่กดเข้ามาแล้วแต่คุณสุชาตินี่ยังดื้อครับกดเข้ามาเป็น20 30ครั้งแล้วมั้งภายใน2เดือนเนี่ยผมจำได้นะฮะแต่ก็ยังโชคดีนะครับที่ผมไม่บล็อกจริงๆแล้วผมจะไม่ได้บล็อกทุกคนนะครับนะถ้าผมแชทเข้าไปถามแล้วนะผมแชทเข้าไปหาแล้วบอกว่าให้ท่านเนี่ยส่งรูปมาแสดงตัวตนของท่านบ้างให้ผมเห็นบ้างถ้าท่านส่งมานะฮะผมก็จะไม่บล็อกท่านแต่ถ้าว่าผมแชทไปหาแล้วเงียบเลยไม่ตอบเลยยกหัวไม่มือมามั่งยกหัวใจมามั่งถามแล้วก็ไม่ตอบไม่พูดไม่คุยผมเนี่ยถ้ากดเข้าชมรมอีกครั้งเดียวผมบล็อกทันทีเลยนะครับผมถือว่าเป็นเฟซที่ไม่ธรรมดาชวนคุยด้วยก็ไม่คุยด้วยนะครับอุตส่าห์ถามดีๆแล้วยังก็ไม่ตอบอ่านบางคนอ่านแล้วไม่ตอบนี่ยิ่ง
ยิ่งกดเข้ามาอีกครั้งนึงนี่ผมบล็อกทันทีนะครับอันนั้นมันเป็นเหตุผลที่คุณทำให้มันเกิดเองนะผมไม่ใช่จะบล็อกใครง่ายๆผมดูแล้วแต่เหตุผลทีนี้คุณสุชาติเนี่ย2เดือนที่ผ่านมานะเขาก็เมื่อเร็วๆนี้นะครับตั้งแต่2เดือนที่เขายังไม่ได้เข้าชมรมมาเร็วๆนี้เขาก็ไม่หยอดท้อนะครับนะฮะเห็นเขาโทรไปหาน้องแม็กนะฮะรหัสดาว529เอ้ยรหัสดาว429โทรไปคุยกับนายแม็กว่าผมอยากเข้าชมรมอย่างงู้นอย่างงี้นะฮะนายแม็กเขาบอกว่าก็กดเข้าชมรมได้เลยเดี๋ยวพี่ไก่ก็รับอะไรประมาณนี้นะเขาบอกเขากดแล้วผมยังไม่ได้เข้าเลยนายแม็กเขาก็ถามนะว่านานหรือยังอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นนะเขาก็บอกว่านานแล้วนะฮะพอนายแม็กเขาก็ส่งเนื้อฟาร์มที่เขาคุยกันมาให้ผมดูในช่องแชทนะฮะก่อนที่เขาจะโทรคุยกันผมก็ได้อ่านดูก็อ้าวเห็นนายสุชาติแต่คนนี้นี่กดเข้าชมรมไม่รู้ว่ากี่ครั้งต่อกี่ครั้งแล้วผมก็ไม่ได้รับนะฮะแต่ยอมรับนะครับยอมรับว่าเขามีความพยายามมากๆที่จะเข้าชมรมให้ได้เขาพยายามทักแชทไปหาคนอื่นๆนะฮะที่ผมรู้จักนะฮะหรือที่เขารู้จักอะไรประมาณนี้นะฮะหรือเขาอาจจะไม่รู้จักแต่เขาเห็นว่าเฮ้ยคนนี้มีดาวหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะครับเขาพยายามทักแชทหาคนนู้นคนนี้แล้วก็พยายามมีโอกาสที่คุยแล้วก็ให้มาคุยกับผมว่าให้ผมเนี่ยรับเข้าชมรมนะฮะผมก็บอกว่าผมแม่เห็นเฟซเข้าชมรมมานานแล้วแต่ที่ผมไม่รับอ่ะเพราะเฟซก็ไม่มีอะไรเลยนะครับผมไม่สามารถเข้าไปมองได้เลยว่าเขาเป็นใครมาจากไหนทำอะไรอยู่ที่ไหนอย่างเงี้ยนะผมจะให้เข้าได้ยังไงมันเข้าไม่ได้จนกระทั่งเขาก็แชทมาหาผมนะครับตอบรับแชทกลับมาแล้วบอกว่าพี่แกครับผมอยากเข้าชมรมครับผมก็เลยให้เขาส่งรูปหรือไม่ก็อัดคลิปมาเพื่อแสดงตนให้นะวันนี้เขาก็อัดคลิปมานะครับคลิปก็อยู่อีกคลิปหนึ่งอยู่ข้างๆนะครับเพื่อนๆลองเข้าไปดูเขานะครับว่าเขาอัดคลิปมาแล้วเขาพูดว่าอย่างไรนะครับยอมรับเลยนะครับ2เดือนเต็มๆที่กดเข้ามาในชมรมเนี่ยนับไม่ถ้วนแต่ก็ไม่ย่อท้อแล้ววันนี้เขาทำสำเร็จแล้วครับเขาได้เข้ามาในชมรมแล้วครับให้เขาพูดนะครับดูคลิปต่อไป